แม้จะประสบความสำเร็จมีชื่อเสียงในวงการบันเทิงแต่ตลกหน้าหล่อวัย36ปีเอเชิญยิ้มหรือเอกรินทร์อารีรักษ์ที่เดินสายมาโปรโมทซิงเกิลแรกของตัวเองเพลงหวยแหลกซึ่งเจ้าตัวควักกระเป๋าหลักล้านลงทุนทำเองทั้งหมดก็ยังไม่คิดเป็นป๋าด่านให้ลูกสาวคนโตน้องแมรี่ดิอานาวัย16ปีและน้องฮีโร่ลูกชายวัย7ขวบตามรอยเข้ามาทำงานในวงการค่ะเพราะอยากให้ลูกๆเลือกอนาคตด้วยตัวเองแต่สิ่งสำคัญที่สุดตอนนี้ก็คือเรื่องการศึกษาโดยเฉพาะน้องแมรี่ที่ส่งไปเรียนที่มาเลเซียได้4ปีแล้วล่ะค่ะเนื่องด้วยว่าผมมีเหตุผลว่ามาเลเซียเป็นประเทศที่ผมศึกษามาข้อมูลพอสมควรว่าสถานบันเทิงสถานศึกษาหรือว่าแหล่งอบายมุขต่างๆเนี่ยค่อนข้างที่จะมีกฎหมายคุมอย่างชัดเจนนะครับบริเวณรอบๆสถานศึกษาเนี่ยจะไม่มีสถานบันเทิงหรือว่าอบายมุขเหล้าบุหรี่ไม่มีเข้ามาใกล้เลยนะครับตัวเองเนี่ยไปเขาเรียกว่าไปเซอร์เวย์ก่อนแล้วก่อนที่จะลูกไปเรียนเนี่ยผมไปอยู่ที่มาเลประมาณ10กว่าวันนะครับไปหาโรงเรียนไปศึกษาข้อมูลนะครับจนมั่นใจแล้วว่ารู้สึกว่าที่นั่นดีและปลอดภัยแล้วก็หลักสูตรการสอนการเรียนเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะดีเพราะเป็นหลักสูตรเดียวกับมหาวิทยาลัยแคมบริดจ์ก็เลยเลือกที่นั่นครับซึ่งหากมีเวลาว่างนะคะเอเชิญยิ้มกับภรรยาก็จะบินไปเยี่ยมน้องแมรี่อยู่เสมอแต่ตอนนี้มีแอปพลิเคชัน LINE ก็ช่วยคลายความคิดถึงไปได้บ้างค่ะ